ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาจังหวัดสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกบ้านหนองตะเข้ค่ะได้เดินทางมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์นะคะมาใช้กับผักบุ้งส่งออกค่ะโอ้โหเรามาเห็นเราประทับใจมากค่ะคราวก่อนนี้มาผักบุ้งท่านยังไม่ขนาดนี้เพราะว่าเห็นผักบุ้งท่านแล้วเห็นแปลงข้างๆกับมาเปรียบเทียบกับแปลงของท่านนะคะที่ใช้นุชปอไลท์เนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดผักบุ้งกันนะคะที่ส่งออกตันไม่ใช่ถูกๆตันละ 5-6 หมื่นนะคะสุดยอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดผักบุ้งกันนะคะดูค่ะคือดกค่ะเป็นมะเขือพวงเลยค่ะเป็นพวงองุ่นก็ว่าได้นะคะและเม็ดใหญ่มากค่ะเนี่ยเม็ดนี้ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเจ้าของแปลงผักบุ้งคือเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับผักบุ้งนะคะเดี๋ยวเชิญตามเรามาเลยค่ะมาพบกับเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะผมชื่อนาดำรงชัยคุ้มสิริชื่อเล่นชื่อเหน่งครับผมค่ะเห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับผักบุ้งที่เป็นผักบุ้งส่งออกเนี่ยผักบุ้งพันอะไรคะอ๋อมันเป็นพันธุ์พิเศษครับตอนนี้ประกันอยู่โลละ60บาทครับผมโล60เมื่อก่อนมัน55บาทตอนนี้มันเป็นพันธุ์พิเศษ60บาทอ๋อแล้วคุณเหน่งคิดยังไงฮะที่เอาสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับผักบุ้งได้ใช้กับอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะอ๋อผลิตภัณฑ์นุชปอไลท์นี่ผมใช้มาปีนี้ปีที่3ผมใช้เริ่มแรกคือมะม่วงแล้วก็มากับข้าวแล้วผักบุ้งนี่ปีที่2ผมเอามาใช้แต่ปีที่แล้วผมไม่ได้ทําถ่ายเคสไว้อย่างงี้คือว่ามันก็ดกแต่ดกน้อยกว่านี้แต่ปีนี้คือผมเอามาใช้กับผักบุ้งอ่ะคือว่ามันดกค่ะครับผมคืออยากจะให้คุณเหน่งพูดให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับรู้ว่าสินค้านุชปอไลท์พอใช้แล้วมันดียังไงใช้ตรงไหนอะไรยังไงก่อนคุณเหน่งช่วยอธิบายหน่อยค่ะอ๋อระยะแรกที่ว่าเราจะทำผักบุ้งที่ว่าเมล็ดส่งนอกนี่ขั้นแรกเราเพาะกล้าโดยการหว่านกล้านี่เราก็เอาเม็ดมาขยายออกแล้วก็เอาสูตร1ใส่ฟอกเกอร์สักหยด2หยดเนี่ยผสมไปแล้วก็ฉีดด้วยฟอกเกอร์ใส่เมล็ดแล้วก็เอาเมล็ดไปหว่านพอไปหว่านเสร็จแล้วปุ๊บได้ประมาณ20วันหรือ30วันแล้วก็ตัดออกเพื่อจะมาดำเหมือนนาแล้วก็เราก็เอาก่อนที่จะดำเนี่ยเราเอากล้าที่ตัดมาแล้วมาจุ่มกับสูตร1ที่เราแช่จุ่มไว้แล้วก็ไปพักไว้ก่อนที่เราจะดำพอผักบุ้งอายุประมาณ10-15วันเราก็ใช้ตัวนี้ครับกับตัวนี้ okay. คือว่าสูตรหนึ่งเนี่ยเราจะใช้กับคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยนี่ทำให้รากเขาแตกกอดีครับคือว่าเขาจะหากินเก่งเขาสามารถหาธาตุอาหารในดินได้เก่ง okay. พอระยะนี้ปุ๊บประมาณ20วันเสร็จปุ๊บเราก็ไอ้คุกปุ๋ยนี่ใช้1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรภายหลังเนี่ย okay. แล้วนี่ประมาณ 5cc okay. ขีดประมาณมาพุ่งอายุ15วันครับผมแล้วก็มาฉีดอีกทีนึงใช้ตัวเนี้ยประมาณ25วันก่อนที่เราจะหว่านยูเรียลงไปคือเราก่อนฉีด1วันเนี่ยเราหว่านฉีดไปปุ๊บแล้วก็หว่านยูเรียอีกวันนึงคือว่าเขาสามารถจะดึงปุ๋ยอย่างนี้อย่างรวดเร็วเพราะเขาจะทำให้แตกตะกอแน่นเขาจะแน่นไวครับแต่อันนี้ใช้ยูเรียด้วยใช่ไหมคะผมเฉลี่ยเนี่ยผมใช้ยูเรียแค่ไร่ละ10โลเนี่ยอ๋อไร่ละ10โลเองเนี่ยอ๋อค่ะทั้งหมดที่ผมใช้30โลคือปุ๋ย3สูตรใช้ช่วงระยะของอายุผักบุ้งแตกต่างกันหลังจากนั้นแล้วเอาสูตรไหนมาใช้อีกคะหลังจากกี่วันขอโทษครับพอมาระยะ60วันผักบุ้งเริ่มที่ว่าจับดอกจับดอกนะแล้วเอาตัวนี้ตัวนี้พร้อมตัวนี้สูตรนี้สูตร2ครับกับเคล่าเรานี่คือการเชื้อราอถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้บัน60วันเสร็จปุ๊บผักบุ้งเริ่มติดดอกดอกเขาจะออกขึ้นแบบขาวเหมือนแบบมันจะแน่นระยะของดอกเขานี่คือไม่ล้อมแรมเขาจะออกคือพึบพร้อมกันคือว่าแล้วเขาจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยที่เห็นตรงมาเนี่ยเพราะดอกรุ่นเดียวกันหมดพอหกใช้60วัน70วัน80วันใช้ไปเลย80วันเพราะผักบุ้งนี่อายุประมาณ140-150วันเพราะไอ้ตัวนี้เคียร่านี่กับสูตร2เนี่ยมันทำให้เม็ดเขาเสมอเม็ดจะใหญ่เม็ดจะใหญ่คือว่าเม็ดจะใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วเม็ดในเขาเนี่ยจะแก่งถ้าเราไม่ใช้อย่างเราใช้ปุ๋ยพวกตัวเคสูงเนี่ยนะ อย่างปุ๋ยเกล็ดธรรมดาเนี่ยเม็ดเขาจังนายจะแห้ง
ที่ผมสังเกตดูตามที่เขาไม่ใช้นุ่นฟอร์ไลนะเหมือนไม่จะฝ่อฝ่อครับแต่ของเรานี่เต็มแม่ในแกะออกมาดู4เม็ดข้างในมันมีอยู่4เม็ดแกะดูได้เลยมี4เม็ดจะดูมันก็ขาวแกะออกมามี4เม็ดมันจะเต็มอันนี้ได้เนาะครับผมครับมันอ๋อเนี่ยครับมันมีอยู่4เม็ดน่ะข้างในมันจะเต็มอ๋อมันเป็นอย่างงี้ค่ะเนี่ยครับที่ไปขายส่งนอกเป็นเม็ดเข้าเครื่องสีจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับผมอ๋อมันจะเป็นเมล็ดอย่างงี้นะคะมันจะเป็น4เม็ดทั้งหมดมันเต็งทั้งหมดเลยนะคะข้างในเนี่ยมันจะเต็มหมดเลยเนี่ยมันเหมือนมันเต็มโครงมันจะไม่ฝ่อมันจะไม่ฝ่อมันจะเพิ่มน้ำหนักมันจะเพิ่มน้ำหนักมันเม็ดเหมือนเม็ดข้าวเนาะแล้วมันเต็งมากเลยเนาะแล้วเม็ดโตด้วยนะคุณเอ่งเนาะผมสงสัยว่ามันทำไมต้องโตแล้วคือเดี๋ยวปุ๋ยก็ใช้น้อยทางดินใช้30โลต่อไร่เองอะค่ะ30โลต่อไร่ถือว่าประหยัดโอ้โหคุ้มเขาใช้กันไร่ละลูกยังไม่ขนาดนี้เลยผมพูดตรงก็ตะกี้เห็นแปลงข้างๆเม็ดมันเล็กๆเนาะโอ้ไม่แล้วแต่คือว่าเขาทำไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันวิธีการทำไม่เหมือนกันค่ะคุณเอ่งคุณอยากจะรู้ว่าผักบุ้งเนี่ยเห็นหน้าทำแล้วได้เงินดีเนี่ยมันตันละเท่าไหร่คะโอ้ตันละก็หกหมื่นครับตันละหกหมื่นแล้วไร่หนึ่งมันได้ประมาณกี่เท่าไหร่ปีที่แล้วแต่ผมน้ำท่วมผมตก400โล400โลครับผมปีนี้ผมกะ500กะ500เพราะว่ามันดกกว่ามันดกกว่าดกกว่าอืมแล้วใช้นุชพอไลท์ของเราด้วยมันก็อ๋อมันถึงรู้สึกว่าดีครับผมใช้มา3ปีเนี่ยผลิตภัณฑ์ผมต่างๆเนี่ยผมจะพูดง่ายๆมีเงินเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราใช้ค่ะเพราะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยมาเยอะผมทำการเกษตรมาตั้งแต่อายุผมเรียนจบเกษตรมาเนี่ยผมคิดค้นหมดแล้วโอเคขายตรงผมยึดมั่นตรงนี้ไม่ใช่ผมอุดมการณ์เพราะผมทำกับมือผมทำมาเองผมทำปฏิบัติเองผมไม่เคยมาอะไรเลยครับผมทุกเรื่องทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมคะคือท่านจบเกษตรมาท่านใช้สินค้าของเรามา3ปีแล้วเนี่ยค่ะท่านมั่นใจแล้วว่านุชพอไลท์นี่ตอบโจทย์ได้นะคะท่านถึงได้ใช้ต่อเนื่องแล้วทำให้ท่านได้อยู่ดีกินดีหมายถึงว่าคือมีเงินเพิ่มเมื่อก่อนท่านก็เคยพูดให้ฟังว่าได้มาก็หมดไปแต่เดี๋ยวนี้ได้มาแล้วมันยังเหลือค่ะคืออยากจะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าท่านสนใจสินค้านุชพอไลท์นะคะท่านก็สามารถติดต่อได้นะคะทางคุณดำรงชัยนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เลยไหมคะ0827742185สองเบอร์เลยแล้วก็0807899768ค่ะคุณดำรงชัยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำท่านได้นะคะนี่ก็แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องขอบคุณสมใจที่นำสินค้าตัวนี้มาให้คุณเหน่งได้ใช้ต้องขอบคุณไหมคะคุณเหน่งอ๋อเรื่องธรรมดาครับของดีๆครับคือสิ่งดีๆเอามาให้คือในครอบครัวทางนี้ทางพยานทางคุณแยมคุณนั่นก็มาดูกันทุกรอบนะคะนี่มาจากไหนคะคุณแยมสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีและอันนี้สุโขทัยมาจากสุโขทัยค่ะเจ้าของสวนก็คือทางเราได้มาเห็นผักบุ้งเราก็ดีใจดูเม็ดใหญ่มากทางเรานะคะทีมงานนุชพอไลท์ก็อยากจะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะว่าถ้าท่านสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้นะคะแล้วทางเราทีมงานนุชพอไลท์จะกลับมาพบกับท่านอีกถ้าอยากได้รับคำแนะนำอะไรให้ที่ชัดเจนก็โทรหาคุณเหน่งได้นะคะทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนนะคะแล้วเราจะพบกันอีกเมื่อเกษตรกรต้องการนุชพอไลท์จากเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ